ก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับพัฒนาเข้ามาสู่กฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าไปเนาะนะพัฒนาเข้ามาสู่กลไกของธรรมชาติงี้ดีกว่ามั้งผมว่านะ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่จริงคำว่าธรรมชาติคำเดียวนะมันหมดนะผมว่านะหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ธรรมชาติของสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เห็นไหมธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิตธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตรวมและหลงจ้องทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ้นโอ้เอาไปแล้วลุงออกเลยลุงออกเลยมาใส่ปริศนาธรรมสิละก็พูดอยู่กับปากธรรมชาติมีทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็รับได้เนาะ อีกคำหนึ่งบอกธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตสรุปรวมและหลงจ้องทั้งหมดคือสิ่งที่มีชีวิตมันจะไปต่อได้ไหมนะลบปากอ่าวแง่แบบนี้ไปไม่ได้แน่ๆ โอ้ขึ้นต้นก็เป็นบ้องกัญชาซะแล้วคลุกคลักซะแล้วมันจะไปเป็นเรียบง่ายราบรื่นดีได้ยังไงเอานะตัดใจ รอเพื่อนฝูงหน่อยดีไหมรอพักพวกก่อนสิพักพวกกำลังทำกับข้าวอยู่พักพวกก็ยังกำลังทำกับข้าวอยู่พักพวกทำกับข้าวอยู่พักพวกกำลังอยู่ในห้องครัวอยู่พักพวกยังไม่พร้อม ดูซิเรียกว่าพร้อมก็ไม่รู้เนาะ หรือว่าพร้อมแล้วก็ยังไม่รู้หรืออ้าวเป๊ะอันนี้ YouTube อ้าวคนละเครื่องเครื่องนี้เปิดเฟซได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอา YouTube มาเปิด YouTube ไปดีสิคอยพักเพื่อก่อนโอ้โหวันนี้มีอะไรดีเนาะวันนี้เปิดเฟซเป๊ะกำลังคิดอะไรอยู่อ้าวไหนละ ยอมกำลังคิดอะไรอยู่เฮ้ย
ปิดเ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 ปิดปุ๊บมาอย่างกำลังคิดอะไรอยู่ลุงออกเป๊ะไม่ได้เอ้าดูสิลองหาดูสิสามขีดเป๊ะลุงออกอนาคตเป๊ะเอาละงานนี้เจอแล้ว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 ใจเย็นเดี๋ยวเป๊ะเองนะฮึบ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 ยังอีกโอ้มาแล้วจ้าโอ้มาละโป๊ะเอาละตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันโดยเชียวเห็นหน้านิดเดียวไปต่อได้ไหมเนี่ย เอาละมาแล้วจ้าความน้อยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะเข้าไปเรื่องภาพเรื่องเสียงนี้ถ้าหากว่าดูแล้วตามๆนะถ้าหากว่าเสียงส่วนมากเสียงจะหายภาพไม่ค่อยหายหรอกครับถ้าหากว่าเสียงหายก็ทักท้วงมาเลยนะมันจะได้แซ่บเร็วๆนะครับจะได้ปรับแก้ง่ายๆไวๆนะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องความเย็นไม่พออุปกรณ์เครื่องใช้พอเวลาฮีทแล้วก็โอ้พอเวลาร้อนหน่อยใจน้อยจังเลยหยุดเอาดื้อเลยอย่างว่าล่ะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันไวมันเซนซิทีฟเกินเอาล่ะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นมาไงนึกออกแล้วพูดเมื่อกี้นี่ยังไม่จำเลยมนุษย์ไม่จำก็มีคนเดียวในโลกผ่านไปเมื่อกี้นี่ก็ยังฟังให้ดีนะมันซ่อนซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่า3ก๊ก5ก๊กนะครับไม่ทราบไปเลยคำพูดแค่นี้ครับแต่มันซ่อนซ้อนเกินไปกว่า5ก๊กอะไรกัน3ก๊กมันน้อยไปผมบอกว่าธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตรู้จักกันง่ายๆทั่วๆไปคนทั้งโลกก็จะรู้แล้วครับคำนี้ใช่นะต่อมาอีกคำหนึ่งในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้กับเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมรวมแล้วทั้งหมดแม้ว่าจะบอกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็จะกลายเป็นมีชีวิตทั้งหมดแม้ว่าจะบอกว่าสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็จะเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใช่ไหมดูสิครับเอาตำราเล่มไหนวะเนี่ยใช้ตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนให้อ่านกันแล้วกันนะง่ายที่สุด ใช้ตำราโลกที่ลุงออกยังไม่ได้เขียนให้อ่านงั้นก็ฟังไปก่อนก็แล้วกันเผื่อว่ามัน get into เผื่อว่ามันเข้าไปยัง DNA ของเลือดเนื้อเชื้อไขสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ก็แล้วกันเอามาทันกี่คนเนี่ยเข้าห้องเรียนห้องเรียนในห้อง YouTube เนี่ยมาช้าจัง YouTube เนี่ยได้แค่6เฟซมา21อย่างนี้ครูกลับบ้านไปก่อนดีกว่ามั้งพรุ่งนี้เขามาว่ากันต่อ
เฮ้ใหญ่ใจน้อยปกติไปนั่งพูดอยู่นู่นกลางทุ่งกุลาร้องให้อยู่คนเดียวยังพูดได้ไม่มีนักเรียนก็สอนได้สอนให้อากาศฟังสอนให้ต้นไม้ฟังสอนให้เทวดานางฟ้าฟังสอนให้นกหนูปูปลาฟังพร่ำอยู่คนเดียวนั่นเองโอ้ยสบายมากคุณหมอหลับตาใส่ที่ไหนเมื่อไรใส่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้สบายหรือนานฟังกันดีนะ สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตฟังใหม่ครับโอ้โหลำบากนะต้องขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือดีกว่ามั้ง เพราะว่าเดี๋ยวท่านก็ตามผมไม่ทันเลยถ้าตามไม่ทันก็หลงอีกแล้วสับวางไม่ถูกกันนะ
ควบไม่ได้เสียม้าขาวเนี่ยนั่งคล่อมม้าขาวแล้วม้าขาวไม่ไปเลยโอ้โหทำไมม้ายังโยมม้ายังตะแลน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 ตัน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 ขอเสียงขอเสียงขอเสียงน้ำแน่ไอ้ขอเสียงน้ำแน่โอ้ไว้โหไม่ได้สินเสียงแล้วขับรบกวนทีมงานอ้าวเสียงมาแล้วโอเค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 นางฟ้ารายงานแล้วขอโทษฮะจดเวอร์ไว้หน่อยครับจดเลยครับสายแข็งนะครับสายแข็งที่นะฮะจดเบอร์นี้เลยครับโอ้โหครอบครัวครับเพื่อครอบครัวเราเสียงมาแล้วมาแล้วจดเบอร์นี้ไว้เลยครับโอเคงั้นเริ่มต้นใหม่ทีนี้โอ้โหกำลังจะไปได้เรื่อยๆเอาไหมมาสตาร์ทพร้อมกันนะเพราะภาษาแรกเป็นภาษาที่สำคัญนะครับคำแรกเป็นคำที่สำคัญถ้าไม่เข้าใจคำแรกประโยคแรกหรือไอ้ตัวแรกมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันเป็นความรู้นอกตำรา มันใช้ตำราเล่มไหนไม่ได้หรอกบอกให้รู้ไว้เอาชีวิตจริงๆดีกว่าที่เราท่านรู้จักกันดีนะชีวิตจริงนะมันมี แล้วก็มีสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นะเคลื่อนที่ได้นะแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้โอเคนะแล้วก็มีไม่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้นะมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตใช่นะสำคัญนะไม่พูดเล่นนะเนี่ยเอาล่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีเห็นไหมคนถามว่าชีวิตคืออะไรมีชีวิตเพราะชีวิตตัวเดียวนี่ครับเนี่ยคืออะไรชีวิตตัวเดียวคือการเคลื่อนไหวและนะเคลื่อนที่เนี่ยที่มันจะเข้าใจยากคือตรงนี้ครับอธิบายแล้วพูดกันทั้งโลกใช่ไหมโลกใบนี้มีทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้อะไรบ้างล่ะที่มันเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ง่ายๆคือพื้นดินก็แล้วกันโอเคไหมเคลื่อนที่ได้น้ำเห็นไหมลมทีนี้เห็นไหมครับใช่นะสิ่งที่มีชีวิตพืชก็ใช่สัตว์ก็ใช่เห็นไหมไม่มีชีวิตก็อิฐหินดินทรายไงทั้งหมดจะรวมเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตได้ไงวะเฮ้ยไอ้งอกเห็นไหมต้องใส่ว่าไอ้งอกแล้วแบบนี้เอามันจะไปต่อได้ยังไงล่ะก็เพราะเช่นนั้นแล้วมันถึงได้มันจะบอกว่าไงว่าบ้านเราดทีวีสถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาระดับไหนล่ะปัญญากี่ชั้นเนี่ยถึงจะได้ปัญญาจะระดับไหนโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นหรือเปล่าจึงจะรู้และเข้าใจตัวนี้ได้เอานะชีวิตการเคลื่อนไหว
นี่ไงกอดโลกพูดเลยวันนี้โลกวันนี้เป็นของฉันคนเดียวว่าไปหมดจับมันหมุนซะนี่นี่แหละคือชีวิตคือการเคลื่อนไหวก็คือหมุนรอบตัวเองนะแล้วเคลื่อนที่นอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วก็ยังโคจรคำว่าโคจรเนาะโคจรรอบดวงอาทิตย์คำว่าโคจรต้องใช้ตรงนี้เนี่ย โลกใบนี้เคลื่อนไหวก็คือหมุนรอบตัวเองทีนี้โคจรนี่เนี่ยครับไปแล้วนะโยมโคจรนะเปิดๆละแน่ออกมาเงี้ยเห็นไหมแน่เห็นไหม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 มันไปงี้ละโยมเลยนี่นี่โลกไปเนี่ยนะเห็นไหมเชื่อมโยงโคจรรอบดวงอาทิตย์แทนค่าดวงที่ไปตรงนี้ซาดที่ไหนครับเห็นมาเห็นยังในดวงอาทิตย์นะเนี่ยไม่ใช่วงกลมธรรมดานะครับดวงที่ใส่ตัวเอสไว้หน่อยนึงอึ๊บนั่นแหละเคลื่อนไหวหมุนรอบตัวเองเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นี่แหละตำราเล่มใหม่นะครับตำราเล่มใหม่คนเขียนนะพูดอยู่นี่แหละครับเป็นตำราเล่มประจำศตวรรษที่21นี่แหละมันจะได้รู้หมดแหละ สิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรใกล้กับใครได้เกิดก่อนกันเงี้ยใช่ไหมเกิดได้ยังไงเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดจะได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับก็ใจเย็นๆพี่อย่าเพิ่งหายหนีไปไหนมารู้กันแค่นี้ก่อนเอาล่ะ ทีนี้ก็จำลองภาพว่าในร่างกายเราเนี่ย ผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราทีนี้เราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกใช่ไหมงั้นตัวเราก็แปลว่าท่านกับผมนะทีนี้นะต่างก็มีชีวิตใช่ไหมเห็นหรือยังโลกทั้งใบคือชีวิตเกิดขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะเห็นตำตาว่าพื้นดินคือสิ่งที่ไม่อิฐหินดินทรายไม่มีชีวิตและเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยเอาเข้าจริงนะมีชีวิตก็เพราะว่ามันขึ้นตรงอยู่กับโลกใบนี้ใช่ป่ะล่ะโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองคำนี้จะเป็นคำที่จบเมื่อโลกใบนี้ทั้งใบมันหมุนรอบตัวเองได้แปลว่าเคลื่อนไหวงั้นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างก็เคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับชีวิตกับการเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่คือโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเหตุเป็นผลไหมครับมันเป็นของใหม่นะน่าเห็นใจสำหรับท่านที่ถูกบันทึกมาเยอะมามากมานานแล้วเกินน่าเห็นใจครับก็เพราะเช่นนั้นแหละครับมันต้องมีลุงออกถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาใช่ไหมพัฒนาให้รู้จักการทำงานของธรรมชาติธรรมชาติเพราะมันไอ้ธรรมชาติมันเป็นกลไกอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีพระเจ้าพระองค์ไหนมาสร้างหรอกโลกใบนี้บอกให้ทราบนะครับไม่มีไม่มีแน่ๆครับมันเกิดมันเองโอเคนะแต่พอเวลาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยมีไหมมีแน่นอนทีเดียวแปลว่าพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวการสร้างเลยจริงๆเออใครเป็นคนบอกว่าพระเจ้าสร้างเนี่ยก็ตามไปหาเองกันแล้วกันนะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ตามไปหาไงก็ไม่เจอหรอกครับหรอกนะที่อยู่ของพระเจ้านี่เอาไม่จะบอกเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ง่ายดีเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่กลับมาเป็นทุกอย่างและอยู่ทุกที่ด้วยจบง่ายเนาะเป็นภาษาที่ง่าย
แต่มันก็ยากที่จะเข้าใจยกเว้นเอาล่ะกลับมาถึงตัวเราทีนึงเนาะตัวเราท่านต่างก็มีชีวิตผมนั่งตรงเนี้ยรู้ไหมผมกำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยใครจะไปบอกได้ว่าลุงหงนั่งตรงนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่พวกซวยเลยล่ะครับไปบอกกับใครเขาจะรู้ได้เขาจะรับได้อย่างนี้ดีกว่าก็นั่งพูดอยู่นี่ตลอดเวลาบอกว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่โอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เพราะว่าคนที่ไม่รู้ทำไมถึงไม่รู้ก็เพราะมันไม่รู้ไม่ต้องหาเหตุผลหรอกก็มันไม่รู้คือมันไม่รู้ไม่ต้องมีอะไรมาครอบงำหรอกครับใช่ไหมฮะถ้าอยากจะรู้ไหมล่ะก็มือคลำสิครับทีเดียวมันเต้นตุบตับตุบตับไม่หัวใจเออนั่นแหละหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนั่นนะฮะเคลื่อนไหวเห็นไหมครับน่ะเถียงไหมทีนี้เคลื่อนที่ทีนี้ลุกจากเก้าอี้ตัวนี้เดินหนีไปสิครับก็เคลื่อนที่แล้วเห็นไหมชีวิตใช่ไหมล่ะชีวิตท่านชีวิตผมเป็นไงลงตัวยังครับยอมรับไหมว่าหัวใจเต้นตุบตับถ้ามันยอมรับก็จบข่าวแล้วครับแบบก็ไปต่อไม่ได้หรอกครับใช่นะเอาล่ะเมื่อมันเซตภาษาได้เรียบร้อยแล้วต่อไปอันมันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงได้ครับนะไอ้ชีวิตเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยเรียกว่าธรรมชาติเออใช่นะเรียกว่าธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเออเออย้ำธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะก็ฟังกันมากี่ปีแล้วทีเนี้ยกี่ร้อยรุ่นคนแล้วทีเนี้ยใช่ไหมลุงออกกล่าวว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังแปลว่ามันผิดจากตำราเดิมๆหรือเปล่าที่ว่าผิดผิดแน่นอนเพราะมันแปลงมาอย่างนี้อ้าวเอาอะไรมาพูดทีเนี้ยมันก็ยอมรับได้ไหมที่ว่าเมื่อกี้นี่หัวใจเต้นตุบตับก็เคลื่อนไหวเดินหนีไปนู่นนี่นั่นนี่คือการเคลื่อนที่ถ้าหากว่าคำนี้ท่านไม่ยอมรับมันก็ไปกับลุงไม่ได้นะทางนั้นน่ะงั้นลุงเดินหน้าต่อนะโอเคนะเอาล่ะทีนี้ไอ้เจ้าหัวเต้นเวลาหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับนะมันตุบตับตั้งแต่เมื่อไหร่ทีเนี่ยนู่นอยู่ในพระครรภ์ของพระราชมารดานู่นเห็นไหมพระราชครรภ์ของพระราชมารดาที่เรียกว่ามดลูกไอ้เจ้ามดลูกตรงนั้นเนี่ยลุงหงอก็บอกว่าเป็นห้วงแห่งจักรวาลเอาละสิทีเนี่ยเอาละสิไอ้คำว่าจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลคือดวงอาทิตย์ทีเนี่ยเออก็แปลว่าท่านกับผมเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลเกิดอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละเอาเอาเข้าไปเสียเกิดอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละเถียงไว้ทีนี้เอาดูสิจะพูดต่อไปว่าไงเกิดอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละท่านกับผมทุกวันนี้เอาคำอธิบายทั้งนั้นนะโลกกับดวงอาทิตย์มันเกิดมาพร้อมกันนะให้ดูไว้ใช่ไหมฮะพ่อแม่บิดามารดาของท่านและของผมด้วยนะเกิดมาก็อยู่ภายในดวงอาทิตย์เนี่ยอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงนี้ภายในอิทธิพลภายในดวงอาทิตย์ภายในอิทธิพลของดวงอาทิตย์ตัวนี้หรือในหนึ่งที่เรียกว่าภายในห้วงแห่งจักรวาลเพราะฉะนั้นเวลาไปเกิดอยู่ในท้องแม่นะเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลนี่คือตำราเล่มใหม่นะครับตำราเล่มใหม่ในศตวรรษที่21คนเขียนนั่งพูดอยู่นี่แหละแต่ตอนนี้เล่าให้ฟังให้มันลอยลมไปเรื่อยก่อนนะครับใช่ไหมเผื่อว่ามีผู้คนจะเก็ตหรือจะรู้ใช
ใช่ไหมครับรับรู้ไว้ก่อนพอเวลาเขียนเป็นตัวหนังสืออะไรมันก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเนี่ยเอาไว้สัก100ปีก็เขียนดีไหมเนี่ยนะก็คงไม่ถึงขั้นนั้นมั้งโอเคนะพอได้ไหมครับแค่นี้พอไหม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 ไม่พอก็ไปต่อได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเอาเลยหลับตาใสเมื่อไหร่ก็ได้ของแค่นี้ไม่ต้องลืมตาใสหรอกของมันคุ้นเคยหลับตาใสก็ได้อ่ะหลับตาพูดหลับตาพูดหลับตาใสพูดจาเลยไม่ตีความแต่ละคำต้องมานั่งตีความด้วยไม่ใช่กฎหมายนะโว้ยไม่ใช่กฎหมายนะโว้ยจะต้องแต่ละมาตราต้องมานั่งตีความกันใช่ไหมโอเคนะ เอาล่ะฟังดีเนาะฟังดีนะตอนนี้เริ่มหลับตาพูดในฝันกันนะเอาล่ะเมื่อเราท่านหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธเราท่านเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลก็คือในมดลูกของผู้ที่เป็นพระราชมารดาของท่านและของผมนั่นแหละรับได้นะก็คือเรื่องราวที่เกิดการปฏิสนธิตรงนั้นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเกิดอยู่ในห้วงอยู่ในวงล้อมของดวงอาทิตย์ดวงนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาความเป็นจริงชีวิตจริงด้วยท่านเกิดในโลกผมเกิดในโลกโลกนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของดวงอาทิตย์เห็นไหมก็ทำนองเดียวกันนี่จะว่าไงนี่กำลังพูดถึงส่วนย่อ ระหว่างท่านกับผมอธิบายความที่ว่าเนี่ยหวังว่าคงจะฟังทันเนาะอย่าลืมหายใจนะพอฟังเรื่องนี้ฟังถ้าเข้าใจมันก็จะดีถ้าไม่เข้าใจมันจะแน่นหน้าอกคนไม่เข้าใจเนี่ยรับรองได้เลยครับเดินถ้าหากว่าเจอผมที่ตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยผมเจอน้ำลายแน่นอนน้ำลายบ้วนใส่ใบหน้าลุงออกเจอแน่ถ้าไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าลองค่อยๆพิจารณากันนะครับทั้งหมดผู้ฟังคือผู้ที่ได้พอเวลาผมพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะบอกให้ทราบว่าเพราะว่าในการที่จะมาพูดแต่ละครั้งแต่ละอย่างมันไม่ใช่นึกสนุกก็จะใส่ปืน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 นะความจริงผมก็สนุกผมเนาะผมก็สนุกผมก็ปืนปืนผมแหละครับก็ผมมันสนุกผมมันก็ปื้ดๆสิเนี่ยได้จะให้ว่าไงล่ะเอ้าหายไปเลยแล้วตัวนี้เฮ้ยเมื่อกี้ก็ยังอยู่นี่มาแล้วปึ๊บเอ้าหายไปทุกทีเลยเอ้าต่อมาก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้นะผมอยากจะให้อยู่แค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าหากว่ามันจะไปมากกว่านี้มันจะเลอะเพราะแค่นี้ก็ยังจับมันจะไม่เข้าใจฟังใหม่ครับสรุปนะครับว่าก่อนอื่นก็เป็นภาคบังคับเลยต้องยอมรับเถอะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เนี่ยยอมรับเถอะครับ ชีวิตท่านชีวิตผมเคลื่อนไหวคือหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเคลื่อนที่ท่านก็ไปไหนมาไหนได้ทั้งวันเนี้ยเห็นไหมครับนั่นคือเคลื่อนที่โอเคนะโลกใบนี้ก็เหมือนกันโซนทั้งใบเคลื่อนไหวคือหมุนรอบตัวเองเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เห็นไหมมันก็เข้ากันได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมครับเข้ากันได้ไหมครับถ้ารู้เราเข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราคือตัวยอดเราจะรู้เข้าใจโลกไปทั้งใบเลยเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกละลองเอาหลักคิดนี่ไปคิดในเชิงคณิตศาสตร์ซ้ำที่พูดเนี่ยเล่าให้ฟังในเชิงคณิตศาสตร์ซ้ำไปที่ว่าเพราะฉะนั้นคนเก่งคณิตศาสตร์นะครับอย่ามาปฏิเสธลุงออกตอนนี้ไม่ยอมนะเอาอ้างถึงวิชาคณิตศาสตร์ด้วยที่ว่า
เห็นไหมครับ a เท่ากับ b นั่นไง b เท่ากับ c นั่นไงเพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ c ก็เราคือโลกโลกคือเราเออใช่ป่ะเมื่อรู้จักตัวเราทั้งหมดมันก็รู้จักโลกทั้งหมดมันก็ไม่ฉันใดก็ฉันนั้นเลยแต่ห้ามฉันจนหมดแล้วกันนะพรุ่งนี้ใส่บาตรยามเช้าแล้วกันเออพรุ่งนี้วันอะไรนะ15ค่ำเหรอวันอะไรวันออกพรรษาหรือเปล่าไม่ใช่มั้ยออกพรรษาวันไหนนะวันที่13หรือเปล่า13ตุลาหรือเปล่าครับน่าจะใช่เนาะคงใช่นะมั้งเอาใช่ก็ใช่วะถามเองตอบเองใช่ก็ใช่วะแค่นะพอไหมแค่นี้พอเนาะแล้วถ้ามีการสรุปอีกทีหนึ่งภายในนะฮะในโลกวันนี้มีทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้อะไรล่ะเอาเคลื่อนที่ได้เอาเคลื่อนที่ไม่ได้ก่อนก็ดินไงอิฐหินดินทรายมันเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าแล้วเคลื่อนที่ได้ล่ะน้ำนั่งไงคือน้ำมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นไหมครับแล้วลมอากาศนั่งไงเห็นหรือยังครับทีนี้ไม่มีชีวิตก็อินหินดินทรายนะไม่มีชีวิตมีชีวิตก็พืชกับสัตว์ยังไงเห็นไหมทั้งหมดก็รวมอยู่โลกใบนี้เถียงไหมทีเนี้ยโลกใบนี้เออแต่ลุงหอกต่างหากที่บอกว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นี่มันเป็นเฉพาะตัวของลุงหอกเห็นไหมครับใช่นะชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นี่เป็นคำเฉพาะตัวของลุงหอกทีนี้ก็มาเทียบกับท่านดูสิว่าจริงไหมชีวิตเคลื่อนไหวก็หัวใจเต้นตุบตับเคลื่อนที่ก็เดินไปนู่นไปนี่ชัดเจนไหมครับไม่ต้องแปลมั้งไม่ใช่กฎหมายนะเนี่ยนี่มันกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติมันเหนือกว่ากฎหมายอยู่วันข้ามโอเคไหมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องกฎธรรมชาติแล้วเวลาเนี้ยกฎหมายมันไปต่อไม่ได้เออมาตราเดียวก็เถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วเวลาเนี้ยใช่หรือเปล่าเอายอมรับได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยมาตราเดียวก็เถียงทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วจะตีกันตายเพราะมาตราเดียวเนี่ยเอาป่ะเออมาตราไหนล่ะรู้ไหมมาตราอะไรไม่รู้ถ้าผมพูดแล้วก็มันไม่ใช่ลุงหงอกถ้าพูดปุ๊บมันก็ไปทางด้านการเมืองก็บอกนะลุงหงอกการเมืองไม่ยุ่งย้ำการเมืองยังไม่ยุ่งนะห่วยการมุ่งก็ไม่เกี่ยวหรือยังไม่เกี่ยวนะยอมจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเรื่องตัวมนุษย์มีปัญหาไหมล่ะปัญหาที่มนุษย์เป็นคืออะไรทีเนี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมล่ะพี่ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์มารักษามนุษย์แล้วมันจะหมดยุคอย่างเอิญหมดมันจะมาถึงยุคพลังงานโอ้ยพี่ก็ใช่ไหมยุคพลังงานนี่แหละจะเป็นยุคที่จะต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใน5พลังงานนี่แหละครับ5พลังงานอยู่ที่มือนี่แหละเอาว่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆนะ5พลังงานพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก5พลังงานเลยมีคนเขาพูดเอาไว้นะไม่รู้ใครพูดก็ไม่รู้หรอกครับเขาบอกนิ้วมือ5นิ้วเนี่ย
มันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรมีคนเขาว่าไว้เขาคนนั้นพูดแล้วเขาก็เดินหนีหายไปในกลีบเมฆเลยจะคว้าตัวตนมาเขกหัวหน่อยก็ไม่ได้เขาว่านะพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ที่มือนี่แหละอยู่ที่นิ้วมือนั่นแหละครับพระองค์ในพัทรกัปนี้พระองค์ที่1ที่เรียกว่ากากุสันโธ2ก็โกนาคมโน3ก็กัสสโป4ก็โคตโม5ก็อริยเมตไตรโยหรือพระศรีอานนั่นแหละพระศรีอานเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษเก่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างต้องรอเองก็แล้วกันนะ 2,000 กว่าปีดีกว่าใช่ไหมล่ะ 2,000 กว่าปีนู่นแล้วจึงจะเสด็จมา เหยียบพื้นแผ่นดินโลกไหมเนี่ยหรือว่าจะถูกดันมาจากสะดือโลกใบนี้หรือเปล่าถูกดันมาจากศูนย์กลางของโลกใบนี้โผล่พรวดดื้อๆเหมือนขอมดำดินนี้หรือเปล่าไม่ได้นะประเภทนี้พรวดเองเลยพี่เกิดเองนะพี่บอยผมก็พยายามจะบอกเออคงใช่คงเกิดเองใช่ไหมอยู่ๆก็พรวดใช่ไหมครับบางทีก็อยู่ๆมาจากนู่นน่ะดาวดวงหนึ่งก็ตกโป๊ะมาอย่างเงี้ยมาจากที่สูงตกโป๊ะลงมาเลยแทนที่จะ เป็นอย่างอื่นนะอ้าวตกโป๊ะมาก็เดินเลยยืนเลยเดินเลยพูดเลยประมาณนั้นน่ะครับออกมาแปลกๆนะพระศรีอเมตไตรนะครับ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นทุกอย่างมาแล้วพรวดเลยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทำไมล่ะก็เป็นทุกอย่างอยู่ๆก็เป็นมาเลยอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนฝูงญาติมิตรไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีบริวารไม่มีบริวารครับแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่นักบวชด้วยซ้ำไปเป็นนักเบียดนักบวชเก่งสู้นักเบียดไม่ได้หรอกครับจริงงานนักเบียดเขาปากกัดตีนถีบแล้วก็เยอะแยะมากมายกายกองเขาก็สามารถที่จะรู้เข้าใจเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันแล้วก็วิวัฒน์พัฒนาการเข้าสู่ปฏิบัติและปฏิเวทได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือนักเบียดทำได้เนียนกว่าก็มีประสบการณ์ตรงทางโลกมากกว่านักบวชเนี่ยถ้าหากว่าได้ทั้งนักเรียนนักบวชก็ยิ่งดีสิครับโลกไปเนี่ยก็แล้วกันฉันยิ่งอยากจะให้มีมากๆอยู่แล้วนะครับใช่ไหมล่ะมันจะได้ช่วยกันทำงานอะไรครับโลกมันจะเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยรู้ป่ะใครจะมันจะแบกโลกไปนี้ได้ดูสิไม่ธรรมดานะโลกไปเนี่ยดูสิมันร้อนขนาดไหนมันแรงขนาดไหนสีเหลืองเต็มเลยมันเนี่ยเหลืองมันร้อนแรงจะอยู่กันไม่ได้หรือเด้อสิบอกให้โลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้ดีๆครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติเด้อครับนะเอ้ามีคำถามบ่เนี่ยโอ้ยมีผู้ใดถามบ่
ามหน่อยสิครับถามหน่อยสิครับเอาล่ะผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับอธิบายให้ฟังใหม่แล้วนะครับคุณเจสันฟังหมดแล้วจ้าครับ เอาละเอาละมีถามบอวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อหลวงร.9เออรู้สึกว่าจะตรงกับวันออกพรรษาด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้โอเคโอเคโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม สามปีก่อนมีคนมาพูดให้ผมฟังว่ามีบางคนขอไม่เอ่ยถึงควบคุมดูแลพลังงานพิเศษอยู่หรือแบบที่ลงบอกเมื่อกี้นี้เออหรือคุณอลูมิไลท์อ่ะผมก็อ่านเป็นอลูมิเนียมทุกทีครับอลูมิไลท์มันมีคำนี้ไม่ใช่เนี่ยอะไรเมติกอลูเมติกอ่ะนะมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นการวิวัฒนาการใช่ไหมคะมนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยก็มาพูดว่าไงคือจะมันจะเกิดความคิดใหม่ความคิดเก่าๆนี่มันจะไม่มีอย่างเมื่อกี้เนี่ยขึ้นภาพใบเนี่ยเข้าใจไหมนั่นถ้าเข้าใจที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์เก่าแต่สามารถปรับความคิดของลุงหลังนำเสนอเมื่อกี้นี้ได้ใหม่นั่นนะฮะมันก็จะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ทางด้านความคิดผมจะเรียกว่าปฏิรูปความคิดนะปฏิรูปความคิดปฏิวัติความคิดความคิดของรุ่นเก่าเนี่ยมันจำมามันฝังแน่นมันฝังรากลึกมากแล้วมันก็ปลดปล่อยไม่ได้ติดอะไรติดร่างแหนะครับติดร่างแหเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังภาษาลุงออกมันจะค่อยๆเขี่ยออกค่อยๆสะกิดออกให้นะครับแต่ผมรู้ว่ามันเป็นของใหม่ก็ฟังยากหน่อยทีขึ้นยอดไม้ฟังเหมือนกันแหละ คนไหนได้ฟังแล้วเข้าใจนั่นนะครับคือมันเป็นลักษณะมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ก็คือคิดใหม่คิดได้ใหม่มีวิธีคิดใหม่ๆมีหลักคิดใหม่ๆซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันใช่นะฮะเมื่อได้ยินแล้วก็ได้ยินของใหม่นะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ใช้ตำราเล่มไหนตำราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนอาจารย์ยังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถามว่าใครจะเขียนก็นั่งพูดอยู่นี่แหละเป็นคนที่จะเขียนตอนนี้ก็ฟังไปก่อนสิได้เปรียบคนอ่านซะด้วยซ้ำไปคนรออ่านก็อ่านไปเถอะครับใช่ไหมนี่ได้ฟังก่อนเลยโอ้เฉลยเสียสับแล้ว คนเขียนนั่งพูดอยู่นี่เฉลยไว้ได้ล่วงหน้าเลยโอ้ยไม่ดีนะพี่ผมว่ามันดีนะโอเคฟังใหม่นะครับคุณอลูมิไลท์นะครับ สามปีก่อนมีคนมาพูดให้ผมฟังว่ามีบางคนขอไม่เอ่ยถึงพูดถึงหน่อยก็ดีมากไปแล้วไม่เสียหายหรอกครับควบคุมดูแลพนักงานพิเศษอยู่หรือแบบที่ลุงบอกเมื่อกี้นี้ก็พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานแม่เหล็กโอเคเข้าใจมั้ยพลังงานไฟฟ้านี่ก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตแหละแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับไม่ใช่แม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนี้นะเออไฟฟ้าแม่เหล็กโอ้ยมีคนรู้กันมากมายกายกองไม่รู้ไฟฟ้ากระแสเนี่ยมีคนไม่น้อยกว่าพันล้านคนรู้จักไฟฟ้ากระแสเนี่ยจริงๆอย่างบ้านท่านทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมไฟฟ้ากระแสคนทั้งโลก
จะมา 8,000 ล้านคนเนี่ยมีมนุษย์รู้เรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับกระแสตรงนี่ถึง 6-7,000 ล้านอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับใช่นะมีเดี๋ยวเพศคนป่าเขาป่าอเมซอนอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมป่าอเมซอนเนี่ยไม่เห็นฟืนไฟฟ้าพวกนี้หรอกจะมีสักกี่คนป่าอเมซอนใช่ไหมครับเกิดมามากก็ถูกอะไรล่ะ ถูกระบบนิเวศวิทยาเล่นงานคือเล่นงานยังไงล่ะนิเวศวิทยาก็คือเรื่องของดินน้ำลมไฟน่ะหมูหมากาเนี่ยมันก็เกิดการตีอันตายฆ่าอันตายเสือกินคนคนกินเสือนั่นแหละครับใช่ไหมเสือกินมนุษย์มนุษย์กินเสือนั่นแหละใช่ไหมมนุษย์นอนหลับเสือคาบไปสนิทแทนที่จะแพร่พันธุ์มากๆอ้าวถูกเสืองับสนิทลงไปเล่นน้ำจระเข้งับสนิทไปนะนั่นเขาเรียกว่าในเรื่องราวของไปสู่เกิดเจริญเติบโตมาตามระบบนิเวศวิทยาก็คือตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองครับกฎการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วนะเข้าใจทีละน้อยสองน้อยครับถามมาด้วยครับมันจะได้ขยายความได้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคุณอลูมิไลท์ก็เชื่อว่าน่าจะเก็ตอินทูส่วนคุณกนกวันอนุพันธ์พนุพันธ์ใหม่เป็นการวิวัฒนาการใช่ไหมคะมันเป็นการวิวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเขียนชื่อถ้าเป็นวิวัฒนาการมันจุดขึ้นไปเงี้ยเริ่มจุดนะแล้วมันก็ไปวิวัฒนาการมันจะขึ้นไปมาเรื่อยๆไอ้แบบที่กำลังพูดถึงอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นแบบนี้เลยครับพี่มันหักขั้วเลยครับเนี่ยขึ้นตรงมันหักเลยหักเหลี่ยมหักมุมเลยปุ๊บอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นแบบสโลปสโลปคือวิวัฒนาการทีน้อยสองนั่งจากเล็กไปหาใหญ่อย่างเงี้ยจากเล็กจะไปหาใหญ่วิวัฒนาการจากเล็กไปหาใหญ่อย่างเงี้ยโอเคไหมครับไอ้ตรงนี้มันเกิดปุ๊บมันเป็นปั๊บเลยผมก็ยังบอกว่าพระศรีเมตไตรที่จะมาปรากฏพระกายผมก็ยังบอกว่าเกิดเองอยู่นะด้วย อาจจะดันมาจากข้างล่างเหมือนหน่อไม้เนี่ยมาจากศูนย์กลางของโลกแล้วนะปึ๊ดออกมาเสร็จแล้วก็เดินดินกินข้าวแกงเลยแค่นะหรือตกมาจากฟากฟ้าไหนมาโดนปึ๊ดก็เป็นคนที่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่เพราะว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่มันเป็นทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้ปู่ย่าตายายก็ได้เป็นลูกเป็นหลานเหลนหลวดเป็นทุกอย่างอ่ะแล้วอยู่ทุกที่จะไปเกิดที่ไหนก็ได้ทีเนี้ยบทถึงเวลาเนี่ยทุกที่โอเคนะครับเข้าใจความตามนี้ลองดูซิครับเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็มาตั้งคำถามตัวเองว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไม่ได้ก็อย่าลืมยึดกาลมาสูตร10ข้อมาเป็นพิจารณาด้วยนะครับอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเราสู่กันมาอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อทั้งหมดเฉพาะโดยเฉพาะพวกครูบาอาจารย์อย่าเชื่อแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อใช่ไหมครับจนกว่าได้รู้ได้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองตรงนั้นแหละครับเป็นปัจจัยต่างจึงจะเชื่อได้โอเคนะครับก็ขอให้ใจให้เข้าใจกรอบอ้างอิงเนี่ยไว้แล้วมันก็จะง่ายกับชีวิตมันมาถึงยุคจะได้มีคนมานั่งพูดให้ดินในรูปแบบอย่างนี้นะครับคุณลุงงอกนี่แหละลุงงอกบ้างลุงเงกบ้างได้ทั้งนั้นนะครับทั้งงอกทั้งเงกลุงเงกลุงเงกเอาต่อมีคำถามต่อก็ต่อไปเรื่อยทำไมรูปพระประธานในโบสถ์สายตารีลงอยากทราบว่า
สื่อมองอะไรคะเหรอเหรอใช่เหรอเคยเห็นพระรูปตาโตพุทธรูปตาโตไหมครับยังไงที่ก็มีคำว่าทันใจทันใจยังไงพระพุทธรูปทันใจโอ้จะสร้างมันก็สร้างอย่าไปติดใจเลยตรงนี้นะครับอย่าไปติดใจเลยเรื่องของรูปลักษณ์รูปร่างอย่าไปติดใจอย่าไปบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่จะมากกว่านะครับถ้าหากว่าจะพิจารณาสัญลักษณ์ก็แล้วกันสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าซึ่งออกมาเป็นพระพุทธรูปจริงๆพระพุทธเจ้านั้นได้สเสด็จดับขันธะเป็นที่เรียบร้อยพระวรกายก็ถูกถวายพระเพลิงเป็นที่เรียบร้อยจะมาจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าไม่คิดไม่ได้ของแค่นี้จะรูปมาจากไหนอ่ะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเอากักไว้ก่อนตรงเนี้ยถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วจ้าเหลือแต่อะไรเขาเรียกว่าอะไรอธิเออเห็นไหมครับจะรูปมาจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีที่มาแล้วถามว่ารูปที่ว่านั้นเกิดมาได้ยังไงทีเนี้ยเห็นไหมก็กลับมาถามเอ้ยรูปที่เป็นพระรูปเนี่ยนู่นนี่นั่นปางนู่นนี่มันเกิดมาได้ยังไงทีเนี้ยเอาละทีนี้มันก็มาถึงไปจินตนาการใช่ไหมครับอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นี่แหละมันซ้อนกันอยู่นะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อย่าลืมนะคำเนี้ยเป็นภาษาลุงงอออยู่ในรูปแบบที่บอกว่าเป็นพระธรรมพระวรกายถวายเพลิงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พระธรรมพระพุทธพระธรรมโอเคนะแล้วก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แปลว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะถวายเพลิงเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่พระอรหันต์ที่หลงเหลืออยู่ทีนี้พระอรหันต์เนี่ยเขามีญาณอย่างรู้โอเคไหมครับแล้วเข้าฌานสมาบัติจึงไปเห็นรูปร่างนู่นนี่นั่นเอามาปั้นเอามาหล่อซะเอามาทำซะก็แค่นะก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้ามาตั้งแต่บัดนู้นมานะครับนู้นมาก็ไปนั่งนับไปกันแล้วกันก็เล่าให้ฟังกันแบบเป็นคอนเซปต์ไอเดียไว้ตรงนี้มันได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าพระอรหันต์ก็จะยังรู้อดีตชาติอะไรต่างๆนานหมดอ๋อพระพุทธรูปอ๋อนั่นพระธรรมแปลงกายออกมาแปลงมาให้เห็นในพระเนตรของพระอรหันต์นั่นแหละอ๋อรูปร่างนี้นะทหารก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็มีตั้งเยอะแยะหลายรูปร่างกันใช่ไหมเราคิดกันอยู่ในคอนเซปต์นี่สิครับได้ไหมครับเก๋ไหมทีเนี้ยเป็นภัยไหมเนี่ยที่ว่าอันตรายไหมทีเนี้ยว่าก็โหสุดยอดปรารถนาเพราะว่าลุงหงอนเป็นคนเล่าให้ฟังมันก็ง่ายสิครับใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยโอเคนะพระพุทธรูปเกิดจากพระอรหันต์ใช่นะที่เดินดินกินข้าวแกงอยู่ในวาระนั้นเข้ายานเข้าฌานอย่างรู้ว่าอ๋อรูปร่างพระองค์เป็นเช่นนั้นนะจึงมาทำเป็นแกะเป็นรูปใบต้นไม้ไว้บ้างไม้บ้างเป็นอะไรดินเหนียวปั้นก็บางก็มีแกะสลักเอาไว้ภูผานาไม้มันก็เห็นไหมชัดเจนไหมทีนี้นี่แหละคือภาษาลุงหลอกจะไม่นั่งเขียงมันทำไมล่ะทีนี้โอเคนะใช้ได้นะพี่นะหายใจซ่าอย่าลืมหายใจงับอากาศตามสไตล์ของอันเตอร์เทนแมนเอาไว้มันจะได้มีชีวิตอยู่ยาวยืนนานต่อไปอีกทีนึงโอเคนะใช้ได้นะคุณธัญรัตน์ครับ
่วนการที่จะทำให้พระเนตรเบิ่งตาตากลมๆก็ได้ทั้งนั้นแหละใช่นะหรือจะให้หลับอย่างนี้ก็ได้นิ่งสงบยังไงถ้าใครอยากจะรู้อะไรกันนิ่งนิ่งสงบนิ่งนั่งนิ่งเหมือนพุทธรูปวางอยู่บนที่สักการะบูชานั่นแหละนั่งสมาธิก็แบบนั้นนะครับนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบพระพุทธรูปนั่นแหละเออจะนอนก็ได้ตอนที่เสด็จดับขันธะที่ไหนนะอินเดียเมืองในกุสินาราใช่ไหมน่ะวันนั้นก่อนลุงหมอก็ไปกราบมาแล้วล่ะตอนนั้นไปกราบไปรูปคำส่วนหนึ่งส่วนเว้าไม่เรียบร้อยแล้วที่ตรงนั้นก็ท่านอนครับใช่ไหมก็เป็นพุทธรูปไปเป็นรูปไปก็ทำเอาไว้เนี่ยของจริงๆเนี่ยถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วต้องเข้าใจในบทบาทนั้นให้ด้วยนะครับไม่มีใครมาพูดอย่างลุงหงอกไม่ใช่หรอกมันก็เลยทะเลาะกันไงแม้ทั้งเด็กเขียนภาพยังมาทะเลาะผู้ใหญ่โอ้พอหนีไปไกลผมไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงเข้าถึงแล้วจึงจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าพูดยังก็ว่าตัวเองเข้าถึงนะพี่หน่อยถึงไม่ถึงก็เล่าให้ฟังกันตั้ง20กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดที่ว่าเนี่ยโอเคนะร่างกายเป็นตัวรับพลังงานหรือคะจริงๆในร่างกายเราเนี่ยคือพลังงานในร่างกายเราคือพลังงานโอเคนะฟังใหม่ทีนึงไอ้คำว่าพลังงานร่างกายเราคือพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างของผมมันพลังงานที่ผมบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมาดูงอกเพลนจี้นี่ไงของผมมันบริสุทธิ์แล้วร่างกายเข้าใจมั้ยไอ้โทษไอ้พลังงานในตัวผมมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เลยกลายเป็นลมหงอกพิวเนจี้โอเคมั้ยครับส่วนทางท่านทั้งหลายนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในถูกห้อมล้อมว่าถูกกลบถูกปกปิดโดยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจําคําว่าพลังงานอย่าจําอย่างอื่นเข้านะจําไว้ก่อนเป็นภาษาจำไม่เป็นไรหรอกจำแล้วรับรองเลยเรื่องนี้ร่างกายเป็นตัวรับพลังงานใช่ไหมฟังในเมื่อร่างกายเรามีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมเราสังเคราะห์พลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วมันจะเปิดรับพลังงานที่อยู่ภายนอกเองมันจะรับเข้ามันเองเพราะพลังงานภายนอกมันก็มีทั้งอากาศทั้งหมดนะจำไว้เลยนะครับก็คือไม่บริสุทธิ์หมดนะใครจะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์ไม่มีทางเพราะว่ามันเป็นตัวตนอากาศมันเป็นตัวตนมันจับต้องได้อยู่ใช่ไหมฮะตราบใดที่เป็นตัวตนนั่นแหละฮะมันก็คือไม่บริสุทธิ์อากาศเป็นอะตอมเนี่ยมันเป็นตัวตนอยู่ใช่ไหมครับเป็นก๊าซอยู่ในสถานะที่เป็นสสารอยู่ในสถานะที่3นั่นเองของแข็งของเหลวก๊าซยังไงอากาศเนี่ยมันเป็นสสารนะสสารคือรูปรูปนี้สถานะที่ก๊าซเป็นก๊าซเป็นอากาศทุกวันนี้นะสสารมี4สถานะนะสถานะที่4คือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละนะส่วนสถานะที่5ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เขาว่ากันวิทยาศาสตร์เขาว่าสสารมี4สถานะลุงออกบอก5สถานะโอ้เห็นไหมเหนือชั้นไหมล่ะวิทยาศาสตร์ตามลุงหงอกไม่ทันหรอกจะบอกให้ทราบว่าจะบอกให้รู้จะบอกให้รู้นะพี่นะวิทยาศาสตร์ตามลุงหงอกไม่ทันหรอกก็เพราะตามไม่ทันนะมันจึงมีสมการตรงนี้ขึ้นมาให้ดูกันเนี่ย EMC สแควร์เนี่ยใช่ไหมที่ว่ายิ่งใหญ่นักเนี่ยมันจะไปสู้ LME ได้ไงใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้ล่ะมันต้องมีสมการเนี่ยมาให้ดูเล่นๆมีปัญญาก็จะเข้าใจขาดปัญญาแล้วก็ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยท้าทายวิทยาศาสตร์ทั้งโลกนี่ตรงนี้เราให้ดู
ท้าทายวิทยาศาสตร์ทั้งโลกก็คือตรงนี้ขอวิทยาศาสตร์ทำให้โลกร้อนเนี่ยคนนี้ทำจะทำให้โลกเย็นนั่งพูดอยู่นี่ว่าพัฒนาคุยแล้วเริ่มคุยแล้วเอาล่ะโอเคหวังว่าคงจะไม่ติดใจแล้วนะคุณธัญรัตน์นะคะเรื่องของพระรูปที่ม่านตาปิดม่านตาเปิดแล้วมองต่ำๆไปนั่นเอาไว้สอนคนคนเข้าใจสอนก็ได้สบายๆนะครับร่างกายเป็นตัวรับพลังงานหรือคะร่างกายเราเดี๋ยวนะเป็นตัวรับพลังงานมันก็พูดได้นะจะว่าทำไมพลังงานจึงมันอยู่ในตัวเราคำว่าเปิดรับก็แปลว่าเหมือนกับมันต้องเปิดถึงจะรับพลังงานแบบอะไรครับจริงๆพลังงานอยู่นอกตัวเรามันมีอยู่แล้วมันมีทั้งเดี๋ยวนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ด้วยถ้าเป็นอากาศก็คือไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับแต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศตรงนั้นอีกทีนึงเพราะยังต้องรับอากาศนะครับท่านจะรู้ได้นะครับให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม้เอาตรงนี้เข้ามาใช้พลังงานบริสุทธิ์มีค่าคงที่มันเหมือนกับมันอยู่กับอยู่ตลอดเป็นแผ่นบางๆเลยแหละครับถ้าหากว่าดูในแนวราบมันแผ่นบางโปรยหมดทั้งหมด300องศาเนี่ยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบเป็นแผ่นบางๆไปหมดติดไปหมดทั่วทั้งแสนกว่าจักรวาลมันไปทั่วทั้งจักรวาลเลยไปทั่วทั้งกาแล็กซี่เลยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับขึ้นไปอวกาศมันก็เป็นอวกาศไปมันซ่อนๆอยู่ในอากาศมันลงลึกไปถึงศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับพลังงานตัวนี้แหละพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับจริงๆมันก็เป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะมันก็เหมือนคำว่าคำว่าโลกุตระธรรมเหมือนกันเป็นค่าคงที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นคำว่าปรมัตถ์ส่วนทั้งโลกนี้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสมมติไปพระพุทธเจ้าตัดเป็นสิ่งสมมติหมดนะครับนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเป็นสิ่งสมมติหมดปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในโลกซ่อนอยู่ภายในโลกอยู่ในศูนย์กลางของโลกไม่ได้คือตัวปรมัตถ์โอเคนะก่อนเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรซ่อนอยู่ในตัวท่านด้วยนะครับจะหาสิ่งนี้ต้องหาได้ในตัวเองนะครับหาอยู่นอกโลกไม่มีทางได้อยู่ตรงไหนก็หาไม่ทางได้แต่เวลารู้ในตัวเราแล้วมันจะรู้เรื่องโลกเราทั้งหมดนะครับจะรู้ทันทีเลยมันเป็นอัตโนมัติของมันนะครับคุณลุงคะขอถามว่าที่เขาว่าพระอุปคุตท่านอยู่ใต้สะดือทะเลถ้าเป็นความจริงท่านใช้บุญฤทธิ์หรือท่านเป็นมหาบุรุษคะก็พอที่จะเชื่อมโยงกันได้ที่ว่าเนี่ยถ้าบอกอยู่ใต้ทะเลอยู่ในทะเลอยู่ในสะดือทะเลเนี่ยก็พอจะพูดจาเชื่อมโยงกันได้อุปคุตเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากนะครับอย่าลืมนะคำว่าอุปคุตนี่ตามประวัติมีใครไม่รู้โยนบาตรก็ไม่ในอากาศผู้อุปคุตก็อะไรกระโดดลอยแปลออกมาดื้อผู้อุปคุตไม่ใช่เหรอเป็นผู้ที่ปราบไอ้มารนึงนะเอาขี้เอาหมาตายไปแขวนคอพญามารไม่ใช่เหรอทำนองนั้นหรือเปล่าผมไม่ค่อยจดจำเท่าไหร่หรอกประวัติพวกนั้นนะครับขี้เกียจจำมันเป็นนิทานไปนิทานบรมราไปใครฟังได้มันก็ได้ความนั่นก็ฟังไปไม่เสียหาย เนื้อแท้ผมอยากจะให้ตัดมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ให้หมดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะง่ายไม่เรื่องมากด้วยไม่เรื่องมากไม่มีมากจะเกินไปด้วยไม่รกสมองเอาสมองไปทำอย่างอื่นเอาสมองไปจดจำอย่างอื่นเช่นการประกอบสมาชีพชอบตามปกติคิดทำเอาสมองไปบันทึกส่วนนั้นซะอย่ามาบันทึกสิ่งที่เก่าแก่เลยนะตัวนี้ลุงหลอกก็ค่อยไขให้ทีละน้อยสองน้อยไปมันจะลบเลือนของเก่าล้างของเก่าให้หมด
มันก็มีของใหม่มาแทนที่เอางี้ไม่ดีกว่าเออลองคิดอยู่ในกรอบนี้สิครับทั้งหมดอย่าเชื่อทีนี้อย่าลืมหลักกาลมสูตรด้วยเพราะลุงหงอก็คือลุงหงอธรรมดาธรรมดานั่นเองไม่บินขี้ไม่ได้มนุษย์อยู่แล้วลุงหงอใช่ไหมล่ะลุงหงอบินขี้ไม่ได้มนุษย์อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิเศษวิโสแต่ประการใดจริงโยใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มันได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับหนึ่งสองสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันรักษาได้มนุษย์อยู่แล้วมันได้แน่ๆใช่ไหมครับ ใช่แน่หนึ่งก็คือสิ่งนั้นเป็นความสำคัญเฉพาะตัวไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะโอเคหวังว่าต่อไปนะคุณสิริวันอะไรวันชนกโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไงลุงหอก็จนด้วยกล่าวเด้อ เอาล่ะก็คือว่าแล้วแสงที่อยู่วางคิ้วเราคืออะไรแน่เคยเห็นเลยโยมเติร์ดอายเขาว่าเติร์ดอายดวงตาที่สามได้ครับได้ได้ตาที่สามได้ตอนนี้ตอนนี้ดวงตาที่สามได้ครับคนไหนที่มีนักศึกษาได้ตาทิพย์นะครับดวงตาที่สามเหรออยู่ในดวงตาที่สามผมก็เขียนตาไม่ค่อยจะเป็นเห็นไหมเขียนไงจะผมเป็นคนเขียนรูปไม่เป็นนะให้รู้ว่าจินตนารูปไม่ได้จินตนาการรูปไม่ได้แปลกคนประเภทไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ระหว่างตัวนี้นะนะนะจมูกจมูกก็อย่างเงี้ยอย่ามองไปอย่างอื่นนะพี่นะจมูกจมูกดวงสามก็อยู่ตรงนี้แหละนี่นะเนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วเนี่ยคุณได้ทำเห็นหนังแขกไหมครับหนังแขกก็อยู่ที่หน้าผากนะแล้วแต่เขาจะมากเอาไว้เนี่ยเติร์ดอายเติร์ดอายคนนั้นมีนี่ก็ได้ตาทิพย์ก็แขกนั่นเองตาทิพย์ได้ตาทิพย์บอกให้รู้ได้เลยนะครับ ส่วนมากก็เอาสีแต้มไปนักศึกษาได้แต่พูดส่วนมากของจริงเนี่ยมีไม่ได้ของจริงได้ไม่ได้ของจริงเลยนะนะคนไหนได้ก็ได้ตาทิพย์แน่นอนนะครับน่าเนี่ยว่าผมใช้คำว่าแน่นอนนะให้รู้ผมไม่พูดอาจารย์บางทีนะพวกนี้ เห็นเนาะโอเคนะเขาตอบมานะคุณเห็นไหมเนี่ยคนเลยเนาะจิตพินันโอเคครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงหงอก็ผ่านแล้วกลมกลืนกันไปผ่านและกลมกลืนกลมกลืนกันไปผ่านและกลมกลืนกันไปไปไหนล่ะผ่านและกลมกลืนกันไปเหรอพลังงานมันกลมกลืนใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับฟังให้ดีนะครับว่าที่ผมว่าสสารมีอยู่ของผมมีอยู่5สถานะนะครับสังเกตให้ดีนะครับ สสารของแข็งเนาะของแข็งจะแข็งเท่าไหร่ก็ไปทุบเองก็แล้วกันของแข็งของเหลวก็ซ้อนอยู่เนี่ยก๊าซพลังงานพลังงานก็มีทั้งนั้นทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละจะบอกให้แซ่บนะก็อยู่ศูนย์กลางถ้าสมมตินี่เป็นโลกของแข็งนี่คือแผ่นดินเป็นโลกใช่ไหมล่ะอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละนี่ของเหลวก็ผ่านน้ำทีเนี้ยผ่านน้ำผ่านอากาศแค่นี้เองไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ซะไม่บริสุทธิ์ก็คือ
IP Imperial นี่ไอ้แดงๆตัวนี้ก็เป็น PE ซะเนี่ยหลักคิดอย่างนี้ทั้งหมดมันคาบเกี่ยวกันนะดินกับน้ำเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่นะครับมันเป็นวงมันเวลาพูดเป็นภาษามันก็ต้องเป็นคำๆมันเอาสี่คำมาซ้อนกันเปิ้กเดียวมันทำไม่ได้นะครับนี่คือข้อจำกัดของภาษาเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันภาษาเป็นสมมติภาษาเป็นสิ่งสมมติมันต้องเลยสมมติเลยสมมติก็ไม่มีอะไรทีนี้ครับนี่ก็มีแค่สองอย่างทั้งสองอย่างนี้จับต้องไม่ได้นะพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันอยู่อย่างนี้บริสุทธิ์อยู่ภายในตัวบริษัทใช่ไหมใส่ให้เป็นวงกลมขาวดีไหมนี่ก็ได้บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนไม่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้ข้อมล้อมันอยู่ตรงนี้นะไม่บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ก็แค่นั้นแหละบริสุทธิ์นี่แทนค่ามันเป็นใสซะเนี่ยลากมาตรงกลางนั้นมันใสซะเขียนคำว่าใสเข้าไปเงี้ยนะสดใสซาบซ่านั่นแหละครับ brightเคลียร์ก็ว่าได้เคลียร์คลีนเนี่ยสะอาดคลีนเนี่ยได้แค่สะอาดแต่เคลียร์มันเป็นใสคลีนแล้วก็เคลียร์ประมาณนั้นถ้าใช้ภาษาดาวๆต่างๆดาวๆหน่อยก็เอามาสอนภาษาอะไรเข้ามาใส่หน่อยนึงเพื่อให้มันไปต่อกับชาวโลกเขาได้ด้วยบ้างประมาณนั้นครับมันจะไปชาวโลกเขาก็ตามไม่ทันใช้ภาษาเขาแต่ภาษาหลักก็คือภาษาเราอยู่บนรถทัวร์แถวลำพูนลำปางค่ะสัญญาณดีมากโอ้กำลังโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้โหเหรออะไรมันจะขนาดนั้นคุณเรืองอะไรเรืองทองเลยคุณเรืองทองโอ้โหมาติดตามกันค่ะคืนนี้ตอนนี้อันแน่โอเครับแซบครับเขาแปลว่าลุงหอกไม่ธรรมดาอยู่ในเรือชาวประมงก็ดูกันอีน้องก็ดูอยู่เครื่องบินแบบนี้รถทัวร์รถไฟดูได้สบายอีน้องก็ดูเครื่องบินไอ้พวกนี้รับรองได้เพราะว่าให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนจะไปได้หมดทุกที่นะครับ 5G 5G จะมาแล้วจ้ามันจะไปได้หมดแล้วครับภาษาผมมันจะไปได้ทั่วนะให้รู้ไว้นะครับ ยิ่งตอนนี้จะซื้อโปรแกรมที่แปล40ภาษาเนี่ย พูดทีเนี่ย40ภาษาไงภาษาพระรหัสมันแตกตัวไงอย่าคิดมากภาษาพระอรหันต์จะแตกตัวได้ตั้ง60ภาษาไม่ใช่ตัวนะแต่มันแพงนะพี่นะมันแพงนะแพงต้องยอมวะครับใช่ไหมล่ะมันถึงยุคของพระอรหันต์โทษถึงยุคภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้พวกเราจะค่อยใช้กันนะครับมันต้องมีบุญพอประมาณนะจึงจะเข้าใจง่ายที่ผมพูดนะบุญคือความเข้าใจนะครับแปลงซะแปลงสารจากคำว่าบุญที่เคยพูดนะเรื่องบุญเรื่องบาปนั่นนะครับมันเป็นความเข้าใจซะนี่แหละคือคำว่าใหม่นั่นแหละมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเข้าใจง่ายคนถ้ามนุษย์พันเก่าก็ไม่ยอมเข้าใจแต่ถ้าว่าพันเก่าเข้าใจด้วยโหมันยิ่งแจ๋วสิพี่โอ้โหโอ้โหเลยมนุษย์พันเก่าพัฒนาพันเก่าให้เป็นพันสุดท้ายเออรวงทองค่ะลุงหนูคือคนเดียวกับมิตรไมตรีจะเหรอ
ผัดถั่วมันน่าดีจังโอเคคุณมิตรเมตรีใช่แล้ววันก่อนผมบอกเขาท่าโอเคยินดีด้วยค่ะมันต้องอย่างนั้นสิเปิดตัวตนหน่อยนะนะนะโอเคดีใจด้วยอยู่รถทัวร์เป็นเจ้าของรถทัวร์มั้งเถอะไปนู่นเลยเวลาลุงออกไปโอเคดี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 ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะนั่นใช่ไหมบอกว่าสัญญาณดีมากเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทุกวันนี้รถทัวร์เขามีอันนี้รถไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเราเตอร์เขาเรียกเราเตอร์เหรอ Wi-Fi หรือ Wi-Fi ดูมันเขาจะมีนะรถทัวร์เขาบริการขนาดนั้นนะบอกก็ได้โอเคอ้าวไม่มีใครถามมันละ21นาทีโอ้ย21นาฬิกา25นาที3ทุ่มครึ่งโอเคนะพอสมเหตุสมผลพอสมปัจจัยในวันนี้เอาคะแนนก็พอวันนี้มาได้มากับโลกนะวันนี้มาพร้อมกับโลกนะครับโลกของเราเงี้ยได้ครับโลกของเราจักรวาลของเรานี่ได้นะครับโอเคนะพระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ได้ศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้นะครับโอเคนะถ้าโลกของเราจักรวาลของเราเนี่ยได้เลยครับโอเคนะดีนะพุทธเจ้าไม่ส่งอนิคสิทธิ์ถ้ายุคนี้พุทธเจ้าสงวนอนิคสิทธิ์แล้วยุ่งใครจะมาทำหน้าที่แทนเป็นของพระองค์ไม่ได้พระพุทธเจ้าเขาไม่สงวนอนิคสิทธิ์อยู่แล้วเราต้องการให้มนุษย์โลกได้รู้ดังที่พระพุทธเจ้ารู้ดังที่พระองค์รู้เจตนาครับพระศาสดาทุกพระองค์พระองค์นะครับที่ว่านะ โอเคนะเอาละบ้านใครบ้านใครก็พรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเด้อสิบอกให้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอเนาะแล้วก็ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็อย่าลืมคนที่กินเจก็กินกันไปเอ้ยไม่ใช่เจสิกินอะไรนะโอ้เจใช่อาหารเจใช่เจนี่เขาสัตว์ไม่กินแน่นอนสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่กินนะปลาร้าปลาเจ๋าไม่กินน้ำปงน้ำปลาไม่กินมันมาจากสัตว์นะครับก็มีแค่ซีอิ๊วขาวเพราะมันมาจากถั่วเหลืองพวกนี้นะครับเกลืออย่างเงี้ยผักที่ไม่กินก็มีผักกระเทียมหอมอะไรกันวันก่อนยังพูดนะผักชีอะไรหัวแดงขึ้นช่ายโอเคโอ้ยขึ้นช่ายต้นขึ้นช่ายโอเคนะไหนก็มีอยู่ 3-4 อย่างนะครับที่ไม่กินนะครับโอเคนะนั่นคืออาหารเจก็ยินดีด้วยสำหรับท่านที่กินเจอย่าลืมไปกราบไหว้พระสังฆกระจายใช่หรือพระสังฆกระจายก็กราบไหว้ซะอะไรกับพระแห่งอะไรความสมบูรณ์พูนโศกจำได้ละได้มีอะไรกันผมจำไม่ได้แล้วนะส่วนทางด้านอาหารมังสวิรัติมังสวิรัติเช่นอะไรร้านอาหารต้นผลต้นผล ไปหาซื้อตามห้างครับต้นผลเขาขายในห้างนะครับมีตั้ง13สาขาไอ้มองหาสถานที่ขายอาหารต้นผลต้นผลวันที่6วันอาทิตย์ที่6ตุลานะครับที่นี่ก็จะมีการบรรยายนะครับ
ถ้าบอกว่าธรรมะก็ต้องระดับพระธรรมแต่เวลาผมบรรยายผมจะบรรยายในลักษณะที่เป็นบูรณาการกันนะครับบูรณาการสี่ศาสตร์นะครับมีธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกไม่ใช่ศาสนานะศาสนาเอามาถึงนิดหน่อยเองเช่นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอเคนะเอาหัวข้อธรรมมา แล้วก็วิทยาศาสตร์สายฟิสิกส์แล้วก็ตามด้วยจิตศาสตร์นะครับบูรณาการสี่ศาสตร์นะฮะเวลาผมอธิบายพวกนี้แต่วันที่6นี้ก็คือเรื่องราวของบิ๊กแบงกับหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทในวันนั้นทุกคนจะมารู้จักเข้าใจดีว่าทูอินวันมันคือไงทุกอย่างมันทูอินวันหมดนะครับบอกให้ทราบว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวอยู่ในที่เดียวกันเช่นสสารกับพลังงานอยู่ในที่เดียวกันพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในที่เดียวกันก็มีลุงหอกคนเดียวในแผ่นดินโลกก็แล้วกันมาพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับผมกล้าพูดครับว่าคนเดียวในแผ่นดินโลกนะครับกล้าพูดถึงขนาดนั้นนะแล้วก็พลังงานที่ว่าก็มีพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตแล้วก็แม่เหล็กโลกก็5พลังงานจริงๆก็อยู่ในนิ้วมือเราเนี่ยครับนี่ไปแล้วนะครับงั้นอย่าไปสงสัยเวลาผมใช้2มือเปล่ารักษามนุษย์เป็นอย่างง่ายนะครับยกเว้นร่างกายถูกทำลายมา 80% แล้วกว่าหาที่มรณภาพเอาเองแล้วกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นมะเร็งใช่ไหมล่ะขั้น1 2 3 4 5 80% ก็4กับ5แล้วหาที่ตายเองพูดอย่างนี้แล้วจะไปเกรงใจใครล่ะครับ1 2 3เนี่ยโอ้ยิ่ง1นี่ยิ่งสบายใช่ไหมบอกให้ทราบก็ได้สบายมากเป็นห่วงคนที่เป็นเพศแม่นะฮะอย่านิ่งนอนใจนะครับเพศแม่เวลามันเป็นที่นมนะจากนมไหมนั่นแหละครับมันจะดึงมันจะเหนียวมันจะรั้งมันจะแน่นมันจะเจ็บอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าอยากจะไม่มากกว่านั้นก็เนี่ยถ้าผมใช้ว่าสองมือเปล่าก็น่าเกลียดนะครับเพราะพูดเรื่องนมแล้วสองมือเปล่าไปจับโอ้ยใช่ไหมครับนั่นนะยินดีใส่ถุงมือว่าไปหน่อยโอ้ไอ้พวกนี้ไอ้คนเล่นนะคือว่าคือมันต้องสัมผัสตรงนะครับถึงจะได้รับเรื่องราวที่แท้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวขายรถได้แล้วขอบคุณลุงออกเกี่ยวอะไรกันคุณยุทธนาโอ้งั้นเหรออธิษฐานอยากขายได้จริงๆเหรอโอ้ห้ามอย่างนี้ก็ห้ามขายตัวทั้งนั้นไปโน่นเวลาไปโอเคนะก็หวังว่าคงจะต่อสมาชีพชอบตามปกติขณะการก็เวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกเท้าที่เดินทางน้ำบกอากาศเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยนะครับถ้าหากรู้ตัวว่าทำดีหนีชั่วพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะติดตามสอยห้อยตามในการที่จะดูแลความปลอดภัยใดๆก็ตามทีหนักจะเป็นเบาก็จะไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นในกอไผ่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ส่วนที่มนุษย์ไม่ดีเขาจัดการเขาเองรู้อยู่แล้วครับดีไม่ดีเนี่ยโหยิ่งผมฟังเสียงพูดเนี่ยปั๊บเดียวผมจะวินิจฉัยได้เลยนะมนุษย์ให้ดูไว้ก็สงสารบ้านเมืองแล้วเวลานี้ขอบอกให้ทราบครับนั่นนะก็อะเอวังวิทกับท่านนี้ก็แล้วกันสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม
ุณลุงสั่นกระดิ่งเลยแล้วเนี่ยเลยชอบใจนะอืม